ซูเปอร์ซาลาตัดเคแข้งหงแดงลิเวอร์พูลเกมบุกสอยไบรตันหงแดงลิเวอร์พูลนะครับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้เก็บชัยชนะนัดที่30พร้อมเก็บคะแนนเพิ่มเป็น92แต้มแล้วนะครับหลังบุกไปพิชิตไบรตันแอนด์โอฟอัลเบียนถึงรัง Amex Stadium 3-1 เมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาด้วยฟอร์มที่สุดยอดของโมเมนต์ซาลาขณะที่นาบีเกตากับจอร์แดนเฮนเดอร์สันก็โดดเด่นมากๆในแดนกลางและนี่คือผลสอบของลูกทีมเจเก้นคลับแต่ละคนที่ได้ลงสนามชูแผงข้างในแมตช์นี้นะฮะบอกได้เลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวเริ่มต้นที่อลิสันเบเกอร์ได้รับไป6คะแนนในช่วงครึ่งแรกนะครับมีช็อตโชว์เซฟสำคัญส่วนประตูที่เสียไปก็เข้าใจได้นะครับแต่ถึงกระนั้นก็มีจังหวะที่ออกมาตัดบอลพลาดและเปิดบอลให้กับเพื่อนไม่ดีอย่างเล่นหนึ่งหนในช่วงครึ่งหลังนะครับนอกจากนั้นแล้วทำได้ดีหมดได้รับไปเพียง6คะแนนแกรนส์อเล็กซานเดอร์โนได้รับไป6คะแนนได้เติมเกมรุกตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีทีเด็ดอะไรโดยเฉพาะลูกเปิดที่ไม่ได้ทำงานเลยนะครับในเกมนี้ก็รับไปเพียงแค่6คะแนนโจโกเมสได้รับไป7คะแนนช่วงท้ายเกมมีจังหวะใจบอลขึ้นหลังไม่ดีจนถูกคู่แข่งย่างบอลไปนะครับก่อนทำฟาวจนได้รับใบเหลืองแต่ฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเวอร์จิลฟานไนส์ได้รับไป 7.5 คะแนนมีบางจังหวะนะครับที่คุมพื้นที่หลวมๆไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ช่วยสกัดสวยๆหลายครั้งรวมถึงลูกโด่งเก็บกินได้เกือบหมดเนโกวิลเลียมได้รับไป 6.5 คะแนนได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในลีกการเล่นการลุยแถมมีจังหวะสกัดสวยๆให้เห็นนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยก็ทำให้มีข้อผิดพลาดเห็นในเกมรับแถมมีใบเหลืองก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกจอร์แดนแฮร์ริสันได้รับไปถึง8คะแนนโดยรวมถือเป็นอีกเกมที่น่าประทับใจสำหรับกัปตันเฮนโดโดยยิงประตูขึ้นนำ 2-0 ได้อย่างสุดคมแถมเกือบทำเพิ่มได้อีกด้วยแต่น่าเสียดายนะครับมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับก็นั่นนี้ถือว่าเล่นได้อย่างสุดยอดนะฮะเป็นเกมที่น่าประทับใจจอร์จเชฟวานในรุ่มได้รับไป7คะแนนอาจไม่เด่นมากนักแต่ก็มีหลายครั้งที่ช่วยเกมรับได้ดีและเกือบทำประตูได้จากลูกโคในช่วงครึ่งหลังนะครับเกมโดยรวมถือว่ายังเล่นดีพอใช้ได้นะครับก็รับไป7คะแนนนาบีเกต้าได้รับไป8คะแนนโดดเด่นที่เดียวในเกมนี้มีส่วนสำคัญกับ2ประตูแรกที่ทีมได้โดยเป็นคนแย่งบอลกลับมาก่อนอาชินกับซาร่ากดประตู 1-0 และหลังจากนั้นแค่2นาทีก็ตัดบอลจากคู่แข่งได้อีกซึ่งนำไปสู่ประตูที่2จากเฮนโดนะครับนัดนี้เล่นดีจริงรับไป8คะแนนอเล็กอกเล็กชิมเลนได้ไป6คะแนนแม้มีการลุ้นทำประตูในหนแต่โดยรวมแล้วเป็นเกมที่ค่อนข้างเงียบนะครับและก็ไม่มีทีเด็ดอะไรก่อนถูกถอดออกในช่วงกลางครึ่งหลังนะครับโมเมนต์ซาลาได้รับไป9คะแนนและก็เป็น Man of the Match เด่นที่สุดในเกมนี้นะครับคงหนีไม่พ้นซาลาที่ทำคนเดียว2ประตูอย่างสุขมมีส่วนร่วมกับเกมสูงมากและเกือบทำแอตทริกได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี1แอสซิสต์เป็นของแถมซึ่งเป็นจังหวะที่แฮนเดอร์สันยิงประตูที่2ครับแม้ไม่ได้มาจากความตั้งใจก็ตามนัดนี้รับไป9คะแนนแล้วก็เป็น Match of the Match แบบล่อๆโรเบโตเฟอร์มิโนได้รับไป6คะแนนยังคงห่างไกลจากช่วงท็อปฟอร์มเล่นไม่เนียนตามเหมือนเดิมแถมการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายก็ไม่ดีรับไป6คะแนนนะครับเราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงในสนามกันหน่อยนะครับเริ่มต้นที่แอนดี้โรเบอร์สันแทนวิลเลียมในนาทีที่46ได้รับไป 7.5 คะแนนนอกจากจะช่วยเกมรับทางฝั่งซ้ายให้แน่นขึ้นแล้วยังเติมเกมรุกได้อันตรายอีกด้วยและสุดท้ายก็เป็นคนเปิดลูกเต็มมุมให้กับซาร่าโคกทำประตู3ประตูต่อ1นะครับรับไป 7.5 คะแนนเลยนะฮะเล่นดีซาดิโอมาเน่แทนอเล็กอ็อกเล็กชมเลนในนาทีที่61ได้รับไป7คะแนนอาจจะลงไปแล้วได้ไปเหลืองเร็วนะครับแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ใช้ความรวดเร็วปั่นป่วนดาวรับเจ้าถิ่นได้ไม่น้อยเลยนะครับแถมช่วงท้ายเกือบมีประตูด้วยฟามิโยแทนเกต้าในนาทีที่67ได้รับไป7คะแนนแม้ได้รับไปเหลืองแต่ก็ช่วยยกระดับในแดนกลางให้ดูแน่นขึ้นนะฮะขยันไล่บอลเช่นเคยสำหรับฟามิโยเอาไป7คะแนนเจมส์มินเนอร์แทนแฮนเดอร์สันในนาทีที่80ไม่สามารถคะแนนได้นะครับเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ
ปาร์คุมิมินามิโนะแทนเฟอร์มิโนในนาทีที่87ก็ไม่สามารถให้คะแนนได้เช่นกันนะครับเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอนะครับเจเกนคลับได้รับไป 7.5 คะแนนถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นการตัดสินใจส่งดาวรุ่งลงเล่นก็คือนิโกวิลเลียมนะครับแล้วก็เจ้าตัวหนูน้อยสำหรับนิโกวิลเลียมก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะฮะก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโอเคเลยครับผ่านการแก้เกมนะฮะในนัดนี้ให้โอกาสนาบีเกต้าได้ลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะฮะและฟอร์มก็ดีด้วยเป็นการจัดทัพที่ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับเป็นการหมุนเวียนนักเตะในช่วงที่มีการลงแข่งขันที่แบบนี้นะฮะส่วนการแก้เกมในครึ่งหลังนะครับส่งแอนดี้ลูมสันทันนิโกวิลเลียมจนหงแดงได้ประตูนำห่างไปนะครับถือว่าเป็นการแก้เกมที่สุดยอดสำหรับเจเกนคล็อปอีกนัดหนึ่งนะครับก็รับไป 7.5 คะแนนนะครับสำหรับเจเกนก็จบเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่34นะครับของหงแดงของพวกเรานะฮะก็บุกไปชนะไบรตันด้วยสกอร์ที่ดูเหมือนไม่ยั่งนัก3-1ก็หยุดสถิติยิงประตูในฐานะทีมเยือนไม่ได้ติดต่อกันเอาไว้ที่5นัดนะฮะโดยเกมนี้โมเมดซาลาห์ก็ยิงถึง2ประตูแล้วก็ทำ1แอสซิสต์มีลุ้นไล่ล่าตำแหน่งดาวซัลโมอีกสมัยโดยตอนนี้ทำไปแล้วถึง19ประตูขณะที่ดาวซัลโมเวลานี้เป็นของเจมี่วาร์ดี้22ประตูครับแล้วก็ปีแอร์เอริกโอบาเมยอง20ประตูโดยอีก4นัดเท่านั้นนะครับพวกเราคิดว่าซาลาห์จะทำได้ไหมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับนักเตะหรือฟอร์มทีมรักของพวกเราในนัดนี้แบ่งปันความสุขกันนะครับแล้วก็ขอให้คอมเมนต์สุภาพเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะฮะโดยลิเวอร์พูลในนัดหน้าเปิดรังแอนฟิลด์เจอกับเบิร์นลีย์ในวันเสาร์นะครับ3 ทุ่มนะครับก็อย่าลืมนะฮะนัดนี้ก็ชิวๆเก็บ3คะแนนสำคัญได้สำเร็จเราไปดูบทสัมภาษณ์ของเจเกนคล็อปกันหน่อยนะครับเจเกนคล็อปโอเคฟอร์มหงดังแต่ติงควรได้มากกว่านี้เจเกนคล็อปกุนซือคนเก่งของลิเวอร์พูลนะครับพอใจกับผลงานของลูกทีมแต่ก็ยังออกมาสกิดนักข่าวว่าควรทำประตูให้มากกว่านี้หงแดงบุกไปเอาชนะไบรตัน 3-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ทีมคว้าชัยชนะในลีกฤดูกาลนี้ไปแล้ว30จาก34เกมที่ลงสนามโดยหลังจบเกมกุนซือชาวนิวแลนด์ก็พอใจกับผลงานของลูกทีมอย่างมากแต่ก็ยังมีวายเตือนการจดจ่อที่เฉียบคมให้มากกว่านี้นะครับเพราะทีมมีโอกาสมากมายในนัดที่ผ่านมาเราเริ่มต้นเกมได้ดีจริงๆแต่เราต้องปรับตัวนิดหน่อยเพราะรู้ว่าสิ่งที่พวกเราต้องการทำนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ยากนิดหน่อยในการปกป้องเราต้องปล่อยนักเตะ1หรือ2คนในตำแหน่งถ้าเราฉกบอลมาได้เราก็จะเล่นสวนกลับ2ประตูแรกที่เราได้มาจากบอลที่สุดยอดแต่เราก็ควรทำประตูได้มากกว่านั้นผมได้คุยกับเด็กๆตอนพักครึ่งไปว่าพวกเขาควรโดน 2-2 ด้วยซ้ำมันเป็นเกมที่ดีเราไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ทีมอื่นทำไปนะครับแต่เราก็ต้องตอบสนองเพราะเราต้องปล่อยนักเตะแนวรุกให้อยู่ระหว่างแนวนะครับดังนั้นเมื่อพวกเขาตัดบอลได้มันจึงยากที่จะป้องกันเมื่อคุณเสียบอลในช่วงเวลาที่ผิดมันยากที่จะป้องกันดังนั้นพวกเขาสมควรที่ได้ประตูแต่เราก็ทำประตูจาก3ลูกนั้นควรจะทำได้มากกว่านี้อีกกับโอกาสที่มีครับก็เก็บ3แต้มคะแนนได้สำเร็จนะครับก็มีโอกาสทำคะแนนทะลุ100แต้มนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาลุ้นกันเป็นช็อตต่อช็อตเลยนะครับแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกคนนะครับจะร่วมกด Subscribe และเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ลิเวอร์พูลครับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนะฮะชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ story I used to hear, to unknown and to unknown.